เมื่อวานที่นิวเดลีประเทศอินเดียเนี่ยเขามีการประชุมนะเพื่อที่จะตัดสินว่าจะให้พื้นที่แห่งไหนบนโลกใบน,นี้เนี่ยเป็นมรดกโลกและหนึ่งในนั้นเป็นของบ้านเราคุณแน่แคุณผู้ชมครับนั่นก็คือที่ภูพระบาทจังหวัดอุดรธานีนะครับนี่ฮนะอันนี้เป็นวินาทีที่อยู่ในห้องประชุมนะภูพระบาทที่อุดรธานีคอ่อันน,น,นี้อันนี้เป็น,เป,นเป็นด้านนอกด้านนอกอันนี้ท,ท,ที่ที่อุดรธานีแต่เมื่อสักครู่เนี่ยเป็นเป็นวินาทีที่อยู่ในห้องประชุมกําลังประกาศกันเลย แล้วพอประกาศเท่านั้นแหละฮะโอ้โหทุกคนก็กรีดร้องดีใจด้วยความยินดีคุณแอนน่บอกว่าที่ภูพระบาทเนี่ยทางจังหวัดแล้วก็ทางกระทรวงวัฒนธรรมของเราเนี่ยพยายามที่จะเสนอเนี่ยมานานหลายสิบปีแล้วใช่ไหมใช่คือจริงๆต้องยอมรับเนะคะว่าสมการรอคอยค่ะไม่ใช่แค่คนที่ฟังจากที่นิวเดลีเท่านั้นในฝั่งไทยเราเองหรือแม้กระทั่งในบ้านผือนะในพื้นที่เทลั่นเลยค่ะนี่คือให้เห็นนะคะว่าในสภาพพื้นที่เป็นยังไงบ้างนะคะ เป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็เป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ ี่สิบปีแห่งการรอคอยเพราะฉะนั้นไม่ให้เฮได้ยังไงนะการผลักดันให้เป็นมรดกโลกแล้วก็ต่อเนื่องจากอุดรธานีที่เคยได้เนี่ยคือบ้านเชียงยาวนานมากๆแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถือว่าเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งที่สองของอุดรธานี<อ>นะคะเนี่ยพอเป็นข่าวดีแบบนี้แน่นอนว่าคุณชัยวัชโรงโคศกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีท่านก็ออกมาเปิดเผยนะครับว่าภูพระบาทประจักษพยานแห่งวัฒนธรรมศีมาสมัยธราววดีเนี่ยทวาราวดีก็ได้รับการขึ้นเป็นมรดกโลก แห่งที่สองของจังหวัดอุดรธานีอย่างที่คุณหน่วยแน่ได้บอกไปนี่นะฮะต่อจากบ้านเชียงก็ถือว่าเป็นแหล่งมรดกโลกลำดับที่8และเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งที่5ข,ของไทยนะครับในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่46ที่กรุงนิวเดลีสาธารณรัฐอินเดียเมื่อวานนี้นะครับก็ประกาศกันไปเมื่อตอนช่วงเย็นๆเนี่ยนะฮะเมื่อวานโอ้โหหลายคนก็รอลุ้นกันอยู่ว่าเออสรุปแล้วเนี่ยได้หรือไม่ได้และสุดท้ายก็ ได้ในที่สุดนี่นะฮะค่ะโอ้โหนี่ก็ต้องบอกดีใจด้วยจริงๆกับคนในพื้นที่แล้วก็ต้องดีใจในฐานะที่เราเป็นคนไทยด้วยเพราะว่าพอมีมรดกโลกแบบนี้นักท่องเที่ยวต่างชาติก็อยากจะเข้ามาชมและที่สําคัญเลยค่ะคุณผู้ชมค,คือเริ่มตั้งแต่วันนี้เลยนะคะ28กรกฎาคมถึง12สิงหาคม2567 25กระทรวงวัฒนธรรมประกาศยกเวน้นค่าธรรมเนียมเข้าชมคโอ้โหยี่รออเลยละคะวันนี้วันหยุดด้วยมีโอกาสไปกันเลยนะคะไปเฉลิมฉลอง ค่แล้วก็มีนโยบายในการเพิ่มขีดความสามารถด้วยคือนอกจากที่นี่แล้วจริงๆในไทยเราเองเนี่ยมีแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจอีกมากมายหลายแห่งเพราะฉะนั้นก็เตรียมที่จะเสนอเพิ่มอีก5แหล่งด้วยกันเพิ่มจํานวนแหล่งมรดกโลกใช่มีที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารวัดพระบรมธาตุ จังหวัดนครศรีธรรมราช<ฆ>นะครับซึ่งจริงๆเนี่ยก็ขึ้นบัญชีไว้ตั้งแต่ช่วงเดือนสิงหาคมปี2555นะครับมีอนุสรสถานแหล่งต่างๆและภูมิทัศน์วัฒนธรรมของเชียงใหม่นครหลวงของล้านนานะครับกลุ่มสิ่งก่อสร้างทางประวัติศาสตร์และภูมิทัศน์ที่เกี่ยวข้องซึ่งจุดนี้เองเนี่ยที่เชียงใหม่นี่ก็ขึ้นบัญชีไว้ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปี2558มีพระธาตุพนมด้วยครับที่จังหวัดนครพนมขึ้นบัญชีไว้เบื้องต้นเนี่ยตอนกุมภาพันธ์ปี255 25 แล้วก็มีกลุ่มเทวสถานปราสาทพนมรุง้งปราสาทเมืองต่ำปราสาทปลายบัตนะครับขึ้นบัญชีไว้เมื่อเมษายนปี62และที่สงขลานะครับชุมชนที่เกี่ยวข้องต่อเนื่องกับริมทะเลสาบสงขาขึ้นบัญชีไว้เมื่อกรกฎาคมปี67ล่าสุดก็เพิ่งจะได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการมรดกโลกเข้าสู่บัญชีรายชื่อเบื้องต้นนะครับในการประชุมที่เดลีด้วยนะครับ ก็สามารถไปกันได้นะคะที่ภูพระบาทค่ะก็เป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์อายุกว่า3,000ปีเลยค่ะ